เมียนมากำลังเต็มไปด้วยยาบ้าราคาถูกนี่เป็นรายงานล่าสุดจากนิเคอิเอเชียที่ระบุว่าตั้งแต่รัฐประหารกุมภาพันธ์2564รัฐบาลทหารเผชิญกับความท้าทายการต่อสู้กับกองกำลังชาติพันธุ์และทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังตุลาคม2566แนวร่วมกลุ่มชาติพันธุ์ปฏิบัติการเชิงรุกในรัฐฉานตอนเหนือซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผลิตยาบ้าบทความนิเคอิอ้างถึงบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในย่างกุ้งที่พูดถึงการล่มสลายทางเศรษฐกิจผลักดันให้กลุ่มเปราะบางเข้าสู่การผลิตและการค้ายาเสพติดความขัดแย้งในปัจจุบันอาจทำให้สถานการณ์วิกฤตกว่าเดิมทั่วเอเชียกระจายด้วยยาบ้าราคาดิ่งลงก่อนไหลเข้าประเทศต่างๆไทยคือประเทศที่กลายเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดในเมียนมาเส้นทางลำเลียงตามแนวชายแดนทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากและกาญจนบุรีจากนั้นยากระจายมายังพื้นที่ชั้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและกรุงเทพมหานครจากพื้นที่ชั้นในยังเป็นทางผ่านไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและออสเตรเลียนอกจากไทยยาเสพติดจากเมียนมายังกระจายไปยังบังคลาเทศและอินเดียที่มีชายแดนติดกันและสามารถกระจายต่อไปยังศรีลังกาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังมีมาเลเซียลาวที่ส่งต่อมายังไทยทางจังหวัดหนองคายและภาคอีสานของไทยหลังการปราบปรามอย่างหนักทางชายแดนภาคเหนือรวมไปถึงเวียดนามและกัมพูชายาเสพติดที่กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกยังมีราคาถูกในประวัติการเพราะผู้ผลิตต้องการขายออกให้ได้มากที่สุดเช่นราคายาบ้าในเมียนมาต่อเม็ดการสำรวจปีที่ผ่านมาพบว่าจากราคาประมาณ2ดอลลาร์หรือ70บาทไทยเหลือเพียง20เซนหรือประมาณ 7-10 บาทลดลง 93% บังคลาเทศจาก 400-600 บาทเหลือ 35-105 บาทต่อเม็ดขณะที่ไทยจากราคาประมาณ 100-120 บาทต่อเม็ดเหลือเพียง35บาทเท่านั้นนอกจากยาบ้าไอซ์ยังเป็นยาเสพติดอีกประเภทที่พบแพร่กระจายเช่นกันแม้ราคาจะลดลงแต่ก็ยังได้รับความนิยมไอซ์ถูกระบุว่าหาได้ง่ายในเมียนมามากกว่าเงินหรือทองคำสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุว่าการจับกุมมากกว่า 90% อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การจับกุมนั้นยังเพิ่มขึ้นในเอเชียใต้โดยมีการยึดยาเสพติดได้มากกว่า 10,000 กิโลกรัมระหว่างปี2561ถึง2566ปี2565ยาบ้าถูกยึดเพิ่มขึ้น5เท่ารายงานการจับกุมพบยาบ้าใน117ประเทศจากเดิมที่พบเพียง84ประเทศผู้บัญชาการตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเคยกล่าวกับคณะกรรมการวุฒิสภาในเดือนพฤศจิกายน2565ว่า 70% ของยาบ้าที่พบกระจายตามท้องถนนในออสเตรเลียมาจากเมียนมายังมีฝิ่นและเฮโรอีนที่พบมากขึ้นจนเมียนมานั้นกลายเป็นประเทศที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกรัฐฉานคือหนึ่งในรัฐที่ UNODC ระบุว่าพบการปลูกฝิ่นมากที่สุดนอกจากฝิ่นพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีกองกำลังชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในนามกองทัพสหรัฐว้ากว่า30ปีที่ชื่อของกองกำลังว้ามีชื่อด้านการรบแต่เมื่อต้องหล่อเลี้ยงกองทัพและประชากรการขยายอิทธิพลของกลุ่มว้าเปลี่ยนบทบาทในฐานะผู้ผลิตยาเสพติดรายใหญ่ของภูมิภาคมีราชายาเสพติดที่เป็นชื่อคุ้นหูของคนไทยคือเหวยเซียกังซึ่งพื้นที่นี้เป็นทั้งผู้ปลูกผู้ผลิตและผู้พัฒนายาเสพติดในพื้นที่รัฐฉานยังมีกลุ่มไทยใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดมีอูชายลีนร่วมกับกลุ่มจีนเทาโดยเฉพาะพื้นที่เขตพิเศษหมายเลข2แม้ไม่มีการระบุชัดเจนถึงรายได้จากการค้ายาเสพติดว่าถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านใดแต่ในรายงานส่วนหนึ่งระบุว่าต้นทุนทางการเงินของการต่อต้านทำให้กลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มเพิ่มการมีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน